ชว์ข่าวเช้านี้เราไปดูเรื่องของ The Icon กันหน่อยครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มกันชัยคุณกันจอมพลังคุณบอยประกรณ์นะครับก็พาผู้เสียหายหลายสิบคนครับเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณบอยประกรณ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาเปิดเผยออกมาชี้แจงในรายการหนกระแสเป็นคนแรกๆเลยยอมรับว่าตกใจนะครับไม่รู้จริงๆว่าโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยจะอยู่ข้างผู้เสียหายนะครับก่อนอื่นเราไปฟังเสียงคุณบอยประกรณ์ดูหน่อยครับผมถือว่าตัวผมเองอ่ะเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายกับเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทำให้คนอื่นเสียหายต่อตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทำเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วนะครับแล้วมีส่วนจับด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้นะครับเนี่ยครับคุณบอยประกรณ์ก็พยายามจะบอกว่าไม่ว่าจะออกมาเพื่อจะพาผู้เสียหายมาแจ้งความแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดได้หรอกนะครับแต่ว่ายอมรับว่ารู้สึกผิดแล้วก็อยากรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มองด้วยว่าThe Icon Group เนี่ยอาจจะนำชื่อเสียงนำความโด่งดังของตัวเองเนี่ยไปเป็นเครื่องมือในการชวนคนมาร่วมลงทุนหรือเปล่านะครับเป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณบอยประกรณ์ฉัตรบริลักษณ์นะครับที่พาผู้เสียหายมาแจ้งความเพราะบอกว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วก็เป็นการทำตามที่เคยประกาศจุดยืนเอาไว้บอกว่าตัวเองพร้อมจะอยู่ฝั่งผู้เสียหายอย่างเต็มตัวเพื่อเป็นการรับผิดชอบที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าไม่ได้เป็นการทำเพื่อลบล้างความผิดเพราะว่ารู้ว่ายังไงเนี่ยก็ลบล้างไม่ได้แล้วก็เนื่องจากตนเองนะครับถูกหลอกคือมองว่าตัวเองถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายก็เลยถือโอกาสนี้ครับมาให้ปากคำพร้อมกับนำเอกสารนะครับมายื่นกับพนักงานสอบสวนพร้อมจะเข้าสู่การตรวจสอบครับแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ในส่วนที่จะทำหนังสือยกเลิกสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์ย้ำนะครับว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์กับบริษัทเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองคุณบอยครับเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงเลยนะครับก่อนที่จะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าได้เอาผิดกับบริษัทที่ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโมเดลของธุรกิจนะครับนักข่าวก็ถามถึงสถานะของบอสพอว่าจากนี้เนี่ยจะตัดขาดกันเลยหรือเปล่านะครับคุณบอยบอกว่ามาถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยทำอะไรลงไปก็ต้องรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วสบายบนความเดือดร้อนของคนอื่นจากนี้จะไม่ขอพูดอะไรครับแต่ขออย่ามารู้จักกันอีกเลยส่วนท่าทีของบอสพอที่ไปออกรายการนะครับตนเนี่ยไม่ขอพูดถึงแต่เชื่อว่าทุกคนได้ดูแล้วก็น่าจะดูออกนะครับรู้อยู่แก่ใจนะครับสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยมันสบายอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับคือมันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดกับเขาแต่แค่เราอย่ามารู้จักกันเลยครับผมใช่ครับคือที่ผ่านมาเราอาจจะได้เจอกันตามงานบ้างหรือว่าตามข้างนอกโดยบังเอิญบ้างหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต่อจากนี้เราอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกันเลยนะเพราะว่ายิ่งผมมารู้ว่าเขาทำอะไรแบบนี้ไว้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นักข่าวถามเนี่ยก็คือถามท่าทีก็คือการร้องไห้โฮเนี่ยที่ไปออกรายการเนี่ยแล้วก็ร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยก็ร้องไห้ออกมาก่อนเลยเนี่ยนะคะคือเขาไปถามคุณบอยประกรณ์เพราะคุณบอยประกรณ์เป็นพระเอกไงก็เลยถามว่าคุณบอยได้ดูไหมคุณบอยว่าเนียนไหมเป็นการแสดงไหมหรือว่าร้องออกมาจากใจจริงๆจากอินเนอร์จริงๆเนี่ยนะคะเนี่ยบอสพอเขาร้องไห้แบบนี้ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยก็ร้องออกมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยคุณบอยประกรณ์บอกเอาล่ะสังคมดูก็คงจะตัดสินได้แหละว่าอะไรเป็นอะไรไปต่อกันที่คุณหนุ่มกันชัยนะคะรอบนี้ก็เดินทางมาด้วยนะคะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงนะคะแล้วก็ไม่ได้ฟังแค่ผู้เสียหายเท่านั้นนะผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าทางด้านคุณพอเองเนี่ยเขาก็รับฟังเช่นกันตอนนี้อยากให้เร่งเยียวยาผู้เสียหายก่อนเป็นอันดับแรกค่ะอย่าเพิ่งรีบมาบอกเลยว่าบริษัทผิดหรือไม่ผิดรีบมาดูคนที่เขาเสียหายเดือดร้อนกันก่อนวันนี้หลายคนมาบ่นแล้วนะคะมาบอกพี่หนุ่มแล้วว่ากลัวค่ะ
เพราะมีการข่มขู่มาจากฝั่งของ The Icon ว่าจะฟ้องกลับนะคะแล้วก็มีการฝากไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงบอกว่าพรีเซนเตอร์นะอันไหนไม่ถูกไม่ควรเนี่ยให้หยุดซะเพราะการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าคือการนำเสนอสรรพคุณสินค้าไม่ใช่ไปชักชวนไปแนะนำให้มาลงทุนกับบริษัทหรือลงทุนกับสินค้าค่ะไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงคุณการนะหมายถึงคนอื่นๆที่กำลังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนำเสนอครับว่าสินค้าที่ดีสินค้าที่สุดยอดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนกับสินค้านี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไปอยู่ที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนาเนี่ยคืออะไรหลักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาก่อนฮะนี่แหละค่ะคุณหนุ่มกรรชัยก็ยังพูดถึงคลิปด้วยนะคะที่เป็นหลุดออกมาเนี่ยบอกว่าเป็นเสียงคนคุยกับนักการเมืองซึ่งบอสพอเนี่ยเขายอมรับไปแล้วนะว่าเป็นเสียงของเขาแต่เขาไม่ไปก้าวล่วงนะคะไม่ยอมบอกว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยที่บอกว่าเคลียร์ได้เคลียร์ได้เนี่ยนะดีดนิ้วปุ๊บเดียวเนี่ยนะพอจะเอาอะไรบอกเลยเนี่ยไม่ยอมบอกว่าเป็นใครนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณหนุ่มกรรชัยก็บอกด้วยว่ามันก็มีหลายๆเคสให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายค่ะคนที่บอกเคลียร์ได้เคลียร์ได้อะก็เคลียร์ไม่ได้หรอกหากเจอพลังสังคมช่วยกันออกมาเคลื่อนไหวเพราะคุณไม่ใช่ธานอสนะที่ดีดนิ้วปุ๊บจะเคลียร์ทุกอย่างได้ค่ะวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่นะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกได้บอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดีดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ธานอสครับทำไม่ได้ไม่ใช่ธานอสไม่ได้นะครับเคลียร์ไม่ได้เอาไปดูอีกฝั่งนึงคุณกันจอมพลังนะครับก็บอกว่าเวลานี้นะครับอยากให้บอสทั้งหลายหลายๆคนเนี่ยมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์หน่อยนะครับที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วก็กล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนไม่ใช่กลับคำพูดวันก่อนบอกเป็นผู้บริหารแต่ตอนนี้มาบอกว่าโดนจ้างมาทำประชาสัมพันธ์มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ฝากไปถึงชาวบ้านผู้เสียหายนะครับใครมีข้อมูลว่ามีผู้มาข่มขู่มีคนมาข่มขู่ไม่ให้ไปแจ้งความให้ส่งมาที่คุณกันจอมพลังได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณกันเนี่ยจะรื้อคนที่ข่มขู่ออกมาให้หมดเลยนะครับยืนยันว่าสำหรับคุณกันจอมพลังนั้นเคลียร์ไม่ได้ดีดนิ้วไม่ได้นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะคะนั่นก็คือทางด้านคุณอี้แทนคุณนะคะแล้วก็คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งคู่นี้ก็แท็กทีมกันเหมือนกันพาผู้เสียหายค่ะจากดีไอคอนนี่แหละมาร้องเรียนนะคะมาแจ้งความดำเนินคดีรวมไปถึงมีการเปิดเผยเรื่องราวที่น่าตกใจด้วยนะคะว่ามีหลายคนเนี่ยเขาเดือดร้อนจากการมาลงทุนเนี่ยค่ะสุดท้ายของก็ขายไม่ได้เงินก็สูญไปนะคะบางบ้านเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาก็มีหลายคนบอกเอาเงินเก็บทั้งชีวิตเลยอ่ะก็แหมบอสเขามีรถมีบ้านหรูเป็นร้อยล้านก็อยากจะได้อยากเขาขายฝันไว้ก็อยากจะได้บ้างนะเพราะฉะนั้นก็เลยลงทุนเชื่อถือเชื่อมั่นค่ะประกอบกับมีดารามาเป็นบอสอีกเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆคนเลือกที่จะเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายมาลงกับธุรกิจแบบนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งถึงขั้นเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยค่ะแต่ว่านึกถึงลูกนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ทำร้ายตัวเองค่ะก็ใจห่อเหี่ยวก็เสียใจค่ะคือคิดว่าถ้าไม่คิดถึงหน้าลูกอาจจะโดดตึกตายให้เป็นคดีตัวอย่างเราก็ต้านมาตลอดค่ะเขาก็ไม่ได้สนใจเราเลยค่ะพวกแม่ทีมอะไรโทรไปหาเขาก็ไม่รับค่ะก็ไม่ได้สนใจเลยค่ะตัดเราทิ้งเลยค่ะอยู่โดดเดี่ยวค่ะก็เลยเครียดเนี่ยลงไปหาหมอก็กินยาคลายเครียดระงับอารมณ์ฉุนเฉียวกินยานอนหลับทุกวันจนเครียดลงกระเพาะด้วยค่ะทุกวันเนี่ยนี่แหละค่ะเธอบอกว่าเครียดจริงๆนะคะต้องกินยานอนหลับต้องกินยาคลายเครียดกันเลยนี่คือคุณราตรีนะคะเป็นผู้เสียหายเธอบอกว่าเคยคิดสั้นอยากจะกระโดดตึกตายด้วยซ้ำให้มันเป็นคดีตัวอย่างให้ข่าวมันดังไปเลยแต่ว่าสุดท้ายนึกถึงหน้าลูกนะคะก็เลยไม่ได้ทำโดยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแม่บ้านค่ะเก็บเงินรายได้วันละ300บาทเก็บมา19ปีมีเงินก้อนตอนแรกเนี่ยจะเอาเงินมาปลูกบ้านอยู่กับลูกนะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนมาชวนไปลงทุนกับ The Icon นี่แหละ
ตอนแรกเนี่ยบอกว่า 2,500 อ้าวก็ไม่ได้มากนะคะน่าสนใจแต่พอไปๆมาๆค่ะมันเพิ่มเป็น 2,500 บอกว่าถ้าลง 2,500 เดี๋ยวจะได้รหัสสมาชิกแล้วจะสบายไปชั่วลูกชั่วหลานเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกแบบ 2,500 แล้วเนี่ยเงินจะสืบทอดต่อเป็นมรดกให้นะคะให้กับลูกหลานเธอได้ฟังก็น่าสนใจค่ะเธอเชื่อเธอก็เลยลงเงินไปนะก็หวังจะต่อยอดเงินเก็บก้อนนึงที่มีอยู่นะคะโดยหลังจากลงเงินไปแล้วเนี่ยคุณราตรีบอกไม่ได้ของนะต้องไปอบรมก่อนพอตั้งคำถามก็ถูกเบรกบอกว่าไม่ต้องถามเยอะไม่ต้องพูดมากเธอบอกว่าตั้งคำถามได้15วันเท่านั้นแหละก็ถูกถีบออกจากไลน์กลุ่มเลยค่ะโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยค่ะทางด้านของผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับนางสาวทิพย์ครับเป็นผู้เสียหายที่สูญเงินไปคนนี้เนี่ย3ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมนางสาวทิพย์เธอบอกว่าตัวเองก็รู้จักกับดีไอคอนผ่านน้องที่สนิทกันนะครับที่แนะนำให้รู้จักกับบอสพอแล้วก็มีการชักชวนให้ไปลงทุนนะครับโดยให้สต็อกสินค้าเอาไว้ประมาณ3เดือนบอกว่าจะคืนทุนนะครับซึ่งตอนแรกเธอเองก็ไม่ได้สนใจนะแต่เห็นแก่รุ่นน้องที่สนิทกันนะครับก็เลยร่วมลงทุนไปขณะนั้นนะครับทางบอสพอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวจะหาคนมาซื้อเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเธอก็ตกลงไปสุดท้ายนะครับจ่ายเงินไป2เดือนแรกไม่ได้กำไรเลยไม่เห็นจะมีใครมาซื้อของพอยิ่งระยะหลังๆนะครับก็ให้เธอมาช่วยขายสุดท้ายบอสพอจะรับซื้อสินค้าที่สต็อกเนี่ยคืนไปเองจากที่เธอสต็อกเอาไว้นะครับ100ลังแต่ซื้อคืนเพียงไม่กี่ลังนะครับสุดท้ายต้องเอาของเหล่านั้นนะครับไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆแทนนะครับกลับมาบ้างไหมคะไม่อย่าพูดถึงกำไรเลยนะคะได้ทุนคืนมาเท่าไหร่ดีกว่าครับเพราะของเนี่ยอย่าว่าแต่ขายราคากล่องนึง590บาทเลยค่ะ300ก็ขายไม่ได้ครับ300นี่คือทุนพี่อ่ะ330นะคะเหลือ200ก็ยังขายไม่ได้เลยก็หมดอายุของหมดอายุแล้วก็ไปแจกตอนหลังก็ต้องไปแจกมูลนิธิแล้วสภากาชาดไทยค่ะแล้วก็ตามวัดต่างๆแล้วก็พวกคนชราต่างๆเขาก็กินไม่เป็นหรอกไอ้คอลลาเจนเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เราก็ดีกว่าทิ้งเปล่าๆเพราะมันเยอะครับค่ะมาต่อกันที่ผู้เสียหายอีกคนนะคะชื่อคุณไมเคิลค่ะบอกว่าลงทุนไปหลักล้านบาทเลยนะคะตั้งใจทำงานให้บริษัทแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เคยสู้กับเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยถึงขั้นไปไลฟ์นะคะที่หน้าบริษัทเลยแต่ว่ารปภ.เนี่ยกันไว้ไม่ให้เข้าไปและเขาก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะไปที่สน.บางเขนแจ้งความกับบริษัทตำรวจไม่รับแจ้งความไม่รับลงบันทึกประจำวันด้วยซ้ำไปคุณไมเคิลบอกว่าตอนนั้นตำรวจที่สน.บางเขนเนี่ยตอบเข้ามาว่าพยานหลักฐานไม่ชัดเจนไม่เพียงพอและหลังจากนั้นค่ะพอเขาออกมาแสดงตัวต่อสู้กับทางบริษัทก็เริ่มได้รับความเดือดร้อนนะคะคุณไมเคิลบอกว่ามีตำรวจเนี่ยมาบุกค้นบ้านที่เชียงรายตอนที่เขาไม่อยู่เป็นการเข้ามาค้นหาอาวุธเนื่องจากตัวเขาเนี่ยไปโพสต์ปะทะคารมกับทางบริษัทค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการเข้าไปพบตำรวจไปคุยกันเจ้าหน้าที่ก็เตือนนะเกี่ยวกับการโพสต์คลิปการโพสต์ข้อความข่มขู่แล้วก็ให้ไปดำเนินคดีนะคะโดยการใช้สิทธิ์ในการแจ้งความแทนค่ะของผมนี่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมของผมค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานให้กับดีไอคอนนะครับผมกล้าบอกว่าทำงานให้กับเขานะมันไม่ได้ทำงานให้ผมเลยผมไม่ได้ตังค์สักบาทนะครับลงทุนไปก็เป็นล้านนะครับผมไม่รวมกับการเดินทางนู่นนี่นั่นผมไปเหนือใต้ออกตกทุกจุดแล้วครับผมไปหมดเลยเพราะผมออนทัวร์ดังนั้นรายละเอียดตรงนี้ก็คือผมค่อนข้างที่จะรู้ในระดับหนึ่งมากกว่าคนหนึ่งด้วยซ้ำนะครับผมคือตัวคุณไมเคิลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่ามีรูปหน้าของเขาไปแปะที่หน้าทางเข้าออกบริษัทเนี่ยเพราะจากคนที่เคยทำงานให้กับบอสแบบถวายหัวเลยเนี่ยนะคะเหนือใต้ออกตกออนทัวร์แล้วก็รู้เรื่องซิสเต็มรู้เรื่องระบบข้างในด้วยเนี่ยพอตีตัวออกหากมามีปัญหากับทางบริษัทปุ๊บเนี่ยทางด้านของบริษัทก็ได้มีการแปะรูปเขาไว้หน้าบริษัทคือห้ามเข้าออกเลยนะคะบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณไมเคิลเขาก็อยากขอความยุติธรรมด้วยแต่ทางฝั่งของบอสพอเองเนี่ยเมื่อวานมีการให้สัมภาษณ์ถึงคุณไมเคิลนะมีการพูดด้วยนะว่าคุณไมเคิลอ่ะเคยขู่จะมาทำความวุ่นวายจะมาใช้อาวุธจะมายิงในบริษัทดังนั้นก็เลยทำให้ต้องแปะรูปไว้แล้วก็แจ้งความนะคะไม่ให้คุณไมเคิลเนี่ยเข้าใกล้บริษัทเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อความจากทั้งสองฝ่ายนะคะในกรณีของคุณไมเคิลนะคะ